Prem เข้าสู่ทางด้านการถ่ายทอดสดนะคะในคู่ที่2นะคะรุ่น Pro Am นะคะเราจะทำการแข่งขันทั้งหมด3ยกด้วยกันนะคะในการต่อสู้แบบผู้หญิงที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ต่อสู้นะคะในคู่นี้นะคะคู่ที่2ของทางรายการ Red Corner Maria Podom Span and Blue Corner จันชิมาทองซินีไทยแลนด์ดิฉันขอเรียนเชิญค่ะดร.วีระกัจฉปะคิรินนะคะท่านรองนายกสมาคมนะคะมอบพวงมาลัยนะคะให้กับทางด้านนักมวยผู้เข้าแข่งขันนะคะในรุ่นโปรแอมในรอบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านพร้อมหรือยังคะที่จะรับชมความดุดันมวยหญิงมวยไทยในคู่ที่2ของทางรายการรุ่นโปรแอมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคู่ที่6ของการถ่ายทอดครับเป็นการชิงแชมป์โปรแอมชกกัน3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับคู่นี้เป็นการพบระหว่างมาเรียจากสเปนฝ่ายแดงนะครับฝ่ายน้ำเงินคือจันทิมาของไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีดร.อาทิวัฒน์วงปิติศักดิ์คะแนน3ท่านมีอัมพลพรหมโคตรเสน่ห์นวลจันทึกและสมยศมงคลเดชการถ่ายทอดสดในวันนี้โดยดิเอเยนซี่กรุ๊ปนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับก็ต้องขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชันรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จบการศึกษาระดับด็อกเตอร์มวยไทยจากวิทยาลัยมวยไทยรุ่นเดียวกับท่านนายกชันรงค์สุหงษานะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์มนพตั้งเพชรสิริพงศ์ด็อกเตอร์ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับด็อกเตอร์วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทีมมวยต่างๆที่ส่งทีมเข้าทำการแข่งขันนะครับการชิงแชมป์โปรแอมชก3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก52กิโลครับรุ่นไฟเวทครับฝ่ายแดงสเปนพลเมืองไทยแลนด์ครับมวยหญิงนี่ก็ดูกันด้านความอ่อนช้อยสวยงามครับตั้งแต่รำไร่ไหว้ครูกูรูผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องมวยไทยครับสามารถที่จะจบได้ระดับด็อกเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับจังหวัดราชบุรีผลิตด็อกเตอร์มวยไทยมาหลายรุ่นแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่รุ่นแรกครับรุ่นหนึ่งเลยครับด็อกเตอร์อธิวัตรวงปิติศักดิ์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงสเปนครับยังรำไร้ไหว้ครูนะครับ
ขวัญเมืองจันทิมาของไทยนี่เรียบร้อยแล้วครับรำไร้ใบถูแล้วนะครับแม่หน้าตาเหมือนคนไทยครับไม่บอกไม่รู้เลยครับว่าเป็นสเปนรำไล่ไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับแหมสวยงามเลยครับสาวน้อยจากสเปนครับเดินเจอกันข้างล่างไม่ประกาศชื่อเสียงเรียงนามนี่ยืนยันว่าต้องเป็นคนไทยแน่นอนครับไหว้ครูนี่ต้องมีคะแนนเต็ม10เลยครับสมัยโบราณการรำไล่ไหว้ครูก็รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับปัจจุบันก็คือการวอร์มร่างกายว่ากันว่าอย่างนั้นครับได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวครับชนะใจท่านผู้ชมตั้งแต่ไหว้ครูส่วนจะได้รับการชูมือหรือไม่อย่างไรครับ3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับรุ่นโปรแอมน้องมิ้นครับโดย The Agency Group ส่งเข้าประกวดชูป้ายยกแรกครับยกที่1ของมวยคู่ที่6ครับฝ่ายแดงมาเรียผลเงินจันทิมาครับรุ่นไฟเวท52กิโลครับรูปร่างแหมสมส่วนเลยก็คือฝ่ายแดงครับมาเรียของไทยจันทิมานี่จะเจ้าเนื้อไปนิดนึงนะครับฝ่ายแดงสเปนครับแหมลีลายืนมวยนี่ใช้ได้เลยครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับโปรแอมโอ้โหดูลีลาการออกอาวุธของมาเรียออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับแข้งซ้ายออกอาวุธสวยงามลีลาดีทั้งคู่ครับลีลานี่เต็ม10คะแนนเลยครับมาเรียแม่เล่นของหนักของแรงแล้วครับมีหมัดมาฝากมาได้ฝากทางลายครับฝากกันจะบนเวทีเลยครับนี่ครับซ้ายขวาของมาเรียจันทิมามีแข้งขวาหมดยกที่1ดูภาพช้าๆครับจันทิมานี่ออกขวาเนื้อเน้น
นี่ครับเต็มชายโครงครับมาเรียก็มีคืนมาเหมือนกันน้องพลอยครับโดยดิเอเจนซี่กรุ๊ปนะครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดส่งเข้าประกวดครับจูป้ายยกที่2น้องพลอยครับยกที่2ของมวยคู่ที่6ครับฝ่ายแดงมาเรียสเปนจากที่มาของไทยฝ่ายน้ำเงินครับออกอาวุธสวยงามทั้งคู่ครับน้ำหนักคงจะไม่เท่าไรครับแต่ความสวยงามนี่ใช้ได้เลยครับห้าวงในยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับจันที่มาของไทยขวาไปมาเรียยิงหมัดวงในมาเรียมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับขยับหลอกจันที่มาว่าไงทกไปเยี่ยมไปครับจันที่มาไม่อารมณ์ไม่มีปัญหากับการชกมวยครับอารมณ์ดีมากมากเลยครับมาเรียจันที่มาโอ้โหดีครับดึงเหลี่ยมล้มลงไปมาประกบวงนายมาเรียที่แก้ถูกครับแหมล็อกเอวไว้ครับจันที่มาก็แทงไม่ได้ครับจันที่มาวางแข้งขวาครับแหมวงนายเสียบหมดยกที่2โดยน้องมิ้นครับชูป้ายยกที่3ยกสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือเดี๋ยวดูเลยครับโอ้ของไทยครับหักล้มลงไปครับจันที่มาเร่งออกอาวุธเลยครับจันที่มาของไทยมาเรียไม่โต้แล้วครับไม่โต้แล้วครับแม่ก็เชือกแล้วออกอาวุธไม่ได้ครับผิดกติกาการที่มาเตะขวาต่อยขวาครับทีมงานสั่งลุยเลยครับต่างคนต่างสั่งลุยครับเป็นสัญญาสงบศึกแล้วครับบนเวทีนี่คือคือกีฬาแบบไทยๆมาตรฐานครับแหมมวยหญิงก็ใช้กติกาแบบลูกผู้ชายครับคู่ต่อสู้เพียงพร้อมแล้วก็ไม่ทำให้เจ็บช้ำว่ากันว่าอย่างนั้นครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับเรียนเชิญคุณเอ็มม่าบนเวทีครับ
ค่ะสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะคะได้แก่บรูคานเนอร์วินเนอร์ฟอมไทยแลนด์นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะดร.วีระกัจฉาปะคิรินนะคะท่านรองนายกสมาคมมวยนะคะเป็นผู้มอบรางวัลและก็คาดเข็มขัดนะคะแชมเปี้ยนให้กับทางด้านนักมวยมุมน้ำเงินค่ะจากไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะคะน้องจันทิมานะคะในรุ่นโปรแอมของเราในวันนี้ด้วยค่ะและรางวัลรองชนะเลิศนะคะให้กับทางด้านมาเรียฟรอมสเปนถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะน้องๆพิตตี้เชิญด้วยค่ะเป็นรุ่นโปรแอมในคู่ที่2นะคะของศึกการแข่งขันชกมวยไทยนะคะประจำปี2560นะคะจากสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกสมาคมมากเลยนะคะรับชมภาพช้าๆครับนะครับในคู่ที่ผ่านมาครับภาพช้าๆในคู่ที่ผ่านมาครับนะครับสาวไทยครับนักมวยนะคะรุ่นโปรแอมนะคะฝ่ายชายเตรียมตัวนะคะคู่แรกนะคะ